ออริจินของเมล็ดกาแฟก็คือแหล่งปลูกด้วยรสชาติที่มันเฉพาะของแต่ละแหล่งปลูกนั้นๆอ่ะมันทำให้คนสามารถจดจำได้ง่ายโคลอมเบียบราซิลกัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์เม็กซิโกเนี่ยก็จะเป็นโซนของพวกเมกากลางเมกาใต้สมมติเอธิโอเปียเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันดอกไม้แน่นอนเคนยาก็จะแบบเบอร์รี่เปรี้ยวบาลานซ์หน่อยก็ไปพวกโซนเมกาดีกว่าสมมติอยากได้ดอกไม้ออริจินก็จะช่วยไกด์ว่าเอธิโอเปียเราจะได้รสชาติพวกนั้นอ่ะได้ง่ายกว่าเราก็จะเลือกออริจินที่เราชอบออริจินที่เราชอบคาแรคเตอร์เขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบนั้นมาแล้วก็หยิบมาก่อนแล้วค่อยไปดูพวก processing technique อีกทีสภาพพื้นที่สภาพแหล่งปลูกอ่ะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความชื้นอุณหภูมิแสงแดดแร่ธาตุบนแหล่งปลูกนั้นๆอ่ะบอกว่าเออระดับความสูงอ่ะสูงมากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งฟาร์มที่จะรสชาติดีมันก็จะมีเรื่องของ quality มาเล่นมากกว่าแคปเปนทอล์ค Coffee 101กับโคโบและซิกโรสติ้งผม B นะครับพักคงเสียประสาทจากซิปโรสติ้งออริจินของเมล็ดกาแฟก็คือแหล่งปลูกแต่ทีเนี้ยแหล่งปลูกนั้นน่ะหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่แค่ชื่อประเทศนะมันจะมีทั้งสถานที่ที่มาที่ไปของมันก็คือฟาร์มชื่อเมืองแหล่งปลูกต่างๆก็คือแต่ละโซนเอธิโอเปียเคนยาโคลอมเบียก็คือออริจินทีนี้ออริจินมันแบ่งออกเป็น3โซนเนาะมีโซนพวกอเมริกากลางอเมริกาใต้มีแอฟริกาแล้วก็มีเอเชียครับเขาเรียกว่าคอฟฟี่เบลคอฟฟี่บีนเบลก็คือเข็มขัดกาแฟมันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนเขตร้อนชื้นโซนเขตร้อนชื้นเนี่ยมันเหมาะกับการปลูกกาแฟมันจะเป็นจุดที่โซนที่สามารถปลูกกาแฟได้ก็จะเกิดเป็นคอฟฟี่ออริจินต่างๆขึ้นมาถ้าอย่างอเมริกากลางอเมริกาใต้ก็จะเป็นพวกแบบโคลอมเบียบราซิลกัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์เม็กซิโกเนี่ยก็จะเป็นโซนของพวกอเมริกากลางอเมริกาใต้ก็จะเป็นแหล่งปลูกของโซนนั้นแอฟริกาก็จะมีที่เราได้ยินคุ้นๆแหละเอธิโอเปียเคนยาแทนซาเนียเอเชียก็จริงๆก็ไทยปลูกได้เนาะเวียดนามอินโดนีเซียก็ถ้าเอาที่คนคุ้นเคยกับออริจินก็พวกเอธิโอเปียเนาะเอธิโอเปียเคนยาโคลอมเบียบราซิลเพราะว่าจริงๆแบบแหล่งปลูกนั้นๆอ่ะบางทีมันโปรดิวซ์กาแฟได้ค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยจะเจอมากในตลาดแล้วก็ด้วยรสชาติที่มันเฉพาะของแต่ละแหล่งปลูกนั้นๆอ่ะมันทำให้คนสามารถจดจำได้ง่ายสมมติเอธิโอเปียเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันดอกไม้แน่นอนเคนยาก็จะแบบเบอร์รี่เปรี้ยวบาลานซ์หน่อยก็ไปพวกโซนอเมริกาดีกว่าโคลอมเบียบราซิลความสำคัญของแหล่งปลูกพวกนี้อย่างสมมติเราเป็นโรสเตอร์เราอยากได้กาแฟที่รสชาติสมมติอยากได้ดอกไม้ออริจินก็จะช่วยไกด์ว่าเอธิโอเปียเราจะได้รสชาติพวกนั้นอ่ะได้ง่ายกว่าคือเราก็จะไปเลือกพิกพวกนั้นได้เลยออริจินมันมีเยอะมากในโลกแล้วเราแบบแรนดอมหยิบหาเอาเพื่ออยากได้แบบเบอร์รี่สักตัวหนึ่งมันต้องเลือกจากออริจินเป็นหลักก่อนที่จะไปลงพวกดีเทลฟาร์มโปรเซสซิ่งแบบไวรี่ออริจินมันจะมาก่อนเราก็จะเลือกออริจินที่เราชอบออริจินที่เราชอบคาแรคเตอร์เขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบนั้นมาแล้วก็หยิบมาก่อนแล้วค่อยไปดูพวกโปรเซสซิ่งเทคนิคอีกทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าแหล่งปลูกอื่นๆจะไม่สามารถโปรดิวซ์กาแฟที่เป็นดอกไม้เบอร์รี่ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แบบอินโดนีเซียก็สามารถปลูกพวกแฮรูมปลูกพวกเกชาจาวาซึ่งมันก็จะได้รสชาติที่เป็นของสายพันธุ์นั้นๆที่มันจะลิงก์อีกทีว่าสายพันธุ์บางตัวมันซองมากมันปลูกที่ไหนมันก็จะได้รสชาติแบบนั้นๆที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วเหมือนแหล่งปลูกอ่ะมันสามารถใกล้รสชาติให้เราได้ครับอย่างเช่นหมุนเราไปดูพวกถุงแบ็คกาแฟบนเชลฟ์ในร้านกาแฟร้านนึงอ่ะเราบอกว่าเราอยากได้กาแฟฟรุตตี้เราก็คงแบบเลี่ยงพวกบราซิลไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะบราซิลอะคาแรคเตอร์โทนละเขาก็จะเป็นพวกนัตตี้เนาะถ้าทุกคนได้เจอมาใน coffee experience ของเราอะบราซิลมันจะนัตตี้เราก็จะไปดูพวกเอธิโอเปียหรือโคลอมเบียบางตัวไว้ก่อนช่วยแบ่งโซนรสชาติโทนที่เราอยากได้ได้แหล่งปลูกทีนี้ไอ้ที่มันทำให้ต่างกันอะเพราะแต่ละแหล่งปลูกอะมันมีสภาพพื้นที่สภาพแหล่งปลูกอะไม่เหมือนกันเอธิโอเปียก็เป็นแบบนึงเมกาอังเมกาใต้ก็จะเป็นแบบนึงมันอยู่ที่ความชื้นอุณหภูมิแสงแดดแร่ธาตุในดินในที่ต่างๆเนี่ยถ้าเราดูอาราเบลกาแฟนอกจากออริจินอ่ะมันจะมีออลติจูดก็คือความสูงก็คือพื้นที่ยิ่งมันสูงอ่ะอากาศมันก็จะยิ่งเย็นใช่ไหมทีนี้พออากาศมันยิ่งเย็นอ่ะมันจะช่วยชะลอการเติบโตของผลเชอรี่ผลเชอรี่ก็จะใช้เวลาสุกนานกว่าพอมันสุกช้ากว่ามันมีเวลาในการสะสมแร่ธาตุสารอาหารได้นานกว่าเลยทำให้กาแฟที่ปลูกในที่ที่มีความสูงที่ค่อนข้างสูงอ่ะมันจะมีรสชาติที่ซับซ้อนกว่ามีความหวานมีความคอมเพล็กซ์เกิดกลิ่นพวกดอกไม้ซับซ้อนเกิดโน้ตผลไม้ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นได้ทีนี้กับการในออลติจูดที่มันต่ำอ่ะยิ่งต่ำอ่ะความร้อนมันก็จะสูงกว่ากาแฟมันก็จะสุกเร็วเพราะว่ามันร้อนสุกเร็วปุ๊บเวลาในการสะสมสารอาหารต่างๆอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นในที่นี้ก็คือมันก็จะทำให้รสชาติมีความแบบจืดกว่ามีความแฟตกว่าความซับซ้อนก็จะน้อยกว่ากาแฟที่ปลูกที่สูง
อันนี้ถ้าเอาแค่เรื่องความสูงมาลิงก์นะเพราะงั้นถ้าพวกอาราบิก้าจริงๆก็จะปลูกตั้งแต่แบบช่วง 2,200 ถึง2001 2002ประมาณนั้นแต่ก็เป็นช่วงความสูงที่เขาจะปลูกอาราบิก้ากันยิ่งสูงมันก็จะรสชาติซับซ้อนขึ้นก็จริงแต่นี้ก็อยู่ที่ควอลิตี้ของสายพันธุ์นั้นๆด้วยแล้วก็สภาพแหล่งปลูกต่างๆความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมป่าไม้รอบๆอุณหภูมิความชื้นการให้ร่มเงาของแสงแดดในโซนนั้นๆมันก็จะต่างกันในแต่ละพื้นที่มันก็เลยเกิดรสชาติที่ต่างกันลิงก์จากออริจินมาก็จะเป็นที่ความสูงอีกทีนึงมันก็จะเอฟเฟกต์รสชาติที่ไม่เหมือนกันแหละบนแหล่งปลูกนั้นๆบอกว่าระดับความสูงอ่ะ 2,150 เลยสูงมากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งฟาร์มที่จะรสชาติดีมันก็จะมีเรื่องของควอลิตี้มาเลนมากกว่าใช่ราคามันจะรีเลทกับควอลิตี้มาเลนท้ายพวกที่ปลูกสูงแล้วราคาสูงเราว่าสายพันธุ์มันจะปลูกยากด้วยแล้วก็รสชาติมันจะดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยครับถ้าพูดด้วยจำนวนผลผลิตด้วยมั้งเราว่าพอปลูกสูงบุฟฟอนที่บอกว่ามันสุกช้าปุ๊บอะผลผลิตมันก็จะน้อยกว่าด้วย